ก่อนเรารายงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลูกช้างพลัดหลงแล้วเข้าไปในผืนนาแล้วคนเขาก็เห็นเขาแจ้งเจ้าหน้าที่สงสารนะคะคือเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะไปพาลูกช้างตัวนี้ไปอยู่ในเส้นทางที่อาจจะได้เจอโขลงช้างอาจจะได้กลับไปเจอแม่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้นำลูกช้างป่าพลัดหลงที่จังหวัดบึงการไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ยังไม่ได้เจอกับโขลงหรือว่าแม่ของตัวเองนะคะแต่ว่าลูกช้างค่อนข้างที่จะมีอาการอ่อนเพลียนะคะแล้วก็ยังคงร้องเรียกหาแม่อยู่อย่างต่อเนื่องค่ะความคืบหน้ากรณีชาวบ้านพบลูกช้างป่าเพศเมียอายุเพียง2เดือนพลัดหลงโขลงบริเวณนาข้าวนะคะนี่อยู่ที่ตำบลหนองเดินอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬหลังเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวและเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10อุดรธานีได้ช่วยกันจัดทำคอกให้ลูกช้างบริเวณทางเข้าป่าและเฝ้าสังเกตการตลอด24ชั่วโมงคือรอให้โขลงช้างกลับมารับลูกช้างตัวนี้กลับเข้าป่านั่นเองแต่ว่าเจ้าที่เฝ้ารอจนถึงช่วงเช้าเลยค่ะช่วงเช้าของเมื่อวานปรากฏก็ยังไม่มีโขลงช้างกลับมารับลูกช้างที่พลัดหลงเลยนะคะชุดเคลื่อนที่เร็วและชุดลาดตระเวนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวที่ออกติดตามหาโขลงช้างก็ยังไม่พบโขลงช้างด้วยค่ะประกอบกับสภาพอากาศก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะระยะดูสิคะตัวน้อยน่าเอ็นดูอยู่ตัวเดียวแล้วก็กินนมแล้วก็เดินอย่างเงี้ยกับเจ้าหน้าที่นะคะรอแม่มารับคือพอฝนตกเจ้าหน้าที่ก็กังวลนะว่าเดี๋ยวลูกช้างจะป่วยเพราะเขาค่อนข้างจะมีอาการอ่อนเพลียมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะก็เลยปรับแผนการดูแลลูกช้างค่ะขนย้ายลูกช้างตัวนี้ขึ้นรถกระบะนำไปดูแลที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวก่อนนะคะที่บ้านขามเบี้ยตำบลบุ่งคล้าเจ้าหน้าที่ก็ยังได้แบ่งกำลังกันติดตามหาโขลงแม่ช้างต่อไปด้วยนะคะคือไม่ใช่ว่าถอดใจก็ยังหาโขลงของแม่ช้างอยู่แต่ว่าต้องนำตัวลูกช้างไปสังเกตอาการก่อนเบื้องต้นพบว่ามีอาการอ่อนเพลียท้องเสียถ่ายเหลวมีบาดแผลขูดขีดตามร่างกายเล็กน้อยค่ะโดยรวมแล้วสภาพยังถือว่าสมบูรณ์ดีแต่ว่าแน่นอนทางสภาพจิตใจไงลูกช้างก็ร้องเรียกหาแม่อยู่เป็นระยะเลยนะคะหลังจากที่สำนักข่าว TNN ได้นำเสนอข่าวลูกช้างพลัดหลงตัวนี้ไปทางสื่อโซเชียลมีผู้คนจำนวนมากเลยเข้ามาให้กำลังใจนะคะว่าขอให้โขลงช้างกลับมารับตัวเจ้าลูกช้างจิ๋วตัวนี้กลับไปให้ได้โดยเร็วแล้วก็พร้อมใจกันตั้งชื่อลูกช้างตัวนี้ตามเดือนที่พบชื่อน้องกันยาพลัดหลงในเดือนกันยายนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีชะตากรรมคล้ายๆกับน้องตุลาไงลูกช้างป่าวัย10เดือนอันนี้ก็น้องตุลานี่วัยเล็กกว่าวัย10เดือนนี่คือโตกว่าเจ้ากันยาน้องกันยานี่แค่2เดือนตัวเล็กจิ๋วนะคะน้องตุลาเนี่ยคือถูกแม่ช้างทิ้งเอาไว้ในพื้นที่ป่าเขาสอยดายจังหวัดจันทบุรีเมื่อเดือนตุลาคมเจ้าหน้าที่ก็นำมาดูแลแต่ด้วยสุขภาพที่อ่อนแอจำได้ไหมคะคือน้องล้มในวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะคะพยายามที่จะดูแลแต่สุดท้ายน้องตุลานี่คือจากไปแล้วก็ทุกคนก็รอคอยความหวังนะเพราะว่าตัวนี้จิ๋วกว่าอีกนะคะน้องกันยาอยากให้น้องแข็งแรงนะคะเนี่ยที่เขาอ่อนโยนมากเลยขอให้น้องกันยาไม่ประสบชะตากรรมเดียวกันกับน้องตุลาขอให้เจอแม่นะคะขอให้เจอแม่เจอโขลงหรือว่าคืออ่ะถ้าในกรณีที่ไม่เจอจริงๆก็เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะเพลียเนาะเพลียเนาะตามหาแม่นานหลายวันนะครับตาแดงเลยนะตาแดงนะเขาอยู่แต่กับแม่เนาะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ